ที่ทางช่องพี่เมย์นะครับวันนี้ก็ไม่ทำอะไรวันนี้ก็มารีวิวบอดี้ไฟท์นะครับในเด็กนี้เป็นดราก้อนเวิลด์นะครับวันหลังจะเป็นดีเจนเวิลด์นะครับเรามาดูที่ใบแรกกันเลยกันนะครับใบแรกเป็นดาโกเฟรีดนะครับทั้งสองคิดเข้านะครับต่อมาเป็นลูเอลนะครับเบียเซียดาก้อนมีหนึ่งคิดเข้านะครับดีเฟนเท่าไหร่ก็ไม่รู้ดูกันดีเฟนส์600นะครับลงมาเป็นการ์ดเขาเล่นดราก้อนนะครับแล้วก็ชิลิแล้วนี้เราก็ทำพื้นที่เก็บไปด้วยที่ดราก้อนผมมี2ใบนะครับอันนี้ผมก็มีการ์ดเกลียดราก้อนนะครับอันนี้เป็นดราก้อนโบว์เหมือนกันหมดเลยนะครับผมมาใครที่ก็เป็นมังกรเคลนะครับจ่าย2เกตเพราะอะไรก็ไม่รู้ชัดจริงดักก่อนก็เป็นการ์ดที่ไลฟ์สกิลแต่ที่3คริติคอลมันกับอะไรวูบอ่ะมันกระแลนดักก่อนครับเต่าผสมมังกรมาเป็นการ์ดมาเข้าสู่นี้กันเลยนะครับมาเป็นการ์ดนี่ครับอัสมังกรลาลอนนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมขอพักกล้องไว้แป๊บนึงนะครับงั้นเรามาดูที่บัดดี้ของผมเลยนะครับบัดดี้ของผมจะใช้การ์ดทิฟแรดากอนนะครับจ่าย2เกตทำลายการ์ดมอนสเตอร์ของคู่แข่ง1ใบ2ต่ำกว่าก็ได้บัดดี้ระวังไว้ตรงนี้ครับมาดูอันติไม้ตายกันบ้างครับบาริสเกอร์นะครับกับบาริสเกอร์เป็นการ์ดที่กาโอทำอะไรกับมันก็ไม่รู้สกิลมาดูกันดีกว่าครับถ้าใครไม่เคยขอโทษทีนะครับเมื่อกี้นี้มาดูสกิลกันเลยดีกว่าเมื่อกี้คันนะครับจ่ายนะครับเลยขออ่านก่อนนะผมมองไม่เห็นตัวการ์ดเป็นใช้ได้ไม่ต่อเมื่อฝั่งตรงข้ามมีพลังชีวิตจุด3หน่วยเราจะปิดชีวิตทันทีมีใบแล้วนะครับอันนี้เป็นแบบฟอยนะครับสเปอร์ดักก้อนนะเป็นแบบฟอยนี่แบบฟอยนะครับไม่ได้เป็นมือเก่ามาดิฟอยนะครับผมเป็นมือใหม่หัดเล่นนะครับเนี่ยมาดูการ์ดใบนี้กันเลยสุดยอดอะไรเพื่อนมังกรเกล็กไวเวอร์ดาก้อนนะครับเป็นการ์ดที่ทรงพลังอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยมาดูสกิลกันทีหลังนะครับนี่ดูสกิลไว้นะครับแล้วผมขออนุญาตเคลียร์ที่ต้นครับเคลียร์ที่ดูการ์ดต่อไปที่ผมคว่ำไว้กันเลยนะครับคือการ์ดเบรวิ่งดาก้อนนะครับเบรวิ่งดาก้อนก็มีสกิลอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าใช้ยังไงนะครับจบการ์ดเบรวิ่งแล้วก่อนการมาดูคีเวทมุนกันบ้างไปเนี่ยดราก้อนบาเรียนะครับดราก้อนบาเรียเป็นการ์ดนะเป็นการ์ดพวกป้องกันอะไรเงี้ยดราก้อนบาเรียเนี่ยดราโกเฟเรสนะครับดราโกเฟเรสสำหรับใครถ้าใครอยากให้ผมรีวิวLegend World นะครับต้องคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็ต้องกดไลค์ด้วยนะครับให้ถึงแสนไลค์นะครับจากไหนทันนะครับจากไหนทันจ่าย2เกตแล้วนำการ์ดไปเข้าไปที่ไหนก็ไม่รู้นะครับอัศมังกรบลอดดราก้อนนะครับอัศมังกรบลอดดราก้อนแล้วก็มอนสเตอร์1 2คริติคอลนะครับเพื่อเดินหาดาก้อนนะครับเพื่อเดินหาดาก้อนเราก็มาดูการ์ดใบต่อไปกันเลยนะครับสวิงดาก้อนนะครับไฟสกิลผสมมาดาก้อนนะครับเผาอัศวินนะครับอัศวินขี่มังกรครับอัศวะดาก้อนอาร์มดาก้อนนะครับนี่ผมชอบใบนี้มากมันดูเหมือนเท่มันเท่ดีไอ้เจ้าใบเนี้ย
ซึ่งสตูมิกแจ็คเกอร์ดราก้อนโหดมากไม่มีโหดก็คืออะไรคอกกากเทอริซอร์ดราก้อนนะครับสมักดราก้อนนะครับสมักดราก้อนสองครับมอนสเตอร์สองครับเอฟอร์ดราก้อนมองดาร์กนะครับมองดาร์กมังกรเขียวกับไรดัสนะครับมันยังเหลือเยอะเลยอ่ะเด็กผมอ่ะผมขอไว้เป็นคลิปหน้าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเป็นคลิปหน้างั้นวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับวันนี้เป็นการรีวิวดราก้อนโรวันแรกของบอดี้ไฟนะครับที่ผมได้มาจากข้าวปั้นนะครับอันเดี๋ยวเราก็พักแค่นี้กันนะครับสวัสดีครับขอโทษนะครับที่เมื่อกี้กล้องมันลวนนะครับมาต่อมาไปดูการ์ดต่อไปกันเลยการ์ดตรงนี้ก็ไม่อยู่นะมาการ์ดแบบนี้กันเลยนะครับดาร์กดราก้อนนะครับดาร์กอมองดราก้อนนะครับผมชอบใบนี้มากแต่ผมไม่อยากให้มันเป็นบัดดี้เลยว่ะเพราะมีแค่หนึ่งคิดข้อผมไม่สมควรเป็นบัดดี้โล่มังกรเขียวนะครับมาดูที่ได้มาดูการ์ดวันนี้กันนะครับวันนี้ผมยังมีอีกเยอะเลยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับ Buddyfy ด้วยนะครับอย่าลืมกด sub ให้กับมันด้วยนะครับกับการ์ด Buddyfy นะครับอย่าลืมกด sub ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ